ทเวงครับเก็บบรรยากาศโทเวงจากเลยดอนเมืองมานะครับแถวอนุสรณ์สถานครับตรงนี้จะมีด่านอีกด่านหนึ่งเก็บ30บาทนะครับกำลังไปที่ไปสุดเดี๋ยวจะไปสุดทางของโทเวเลยนะครับเราพาเก็บบรรยากาศกันนะดุนเห็นไฟแวบๆอยู่ตรงนู้นไหมครับในเครื่องบินกำลังรอคิวที่จะลงนะครับสนามบินดอนเมืองฟ้ายามเย็นครับผมติดตาม Channel Feel Thai อยู่นะครับ FWLTHI เครื่องบินกำลังล่อนลงดูแล้วน่าจะเป็นนกแอร์นะครับโทเวก็อยู่ด้านบนของถนนพหลโยธินนะครับตรงนู้นเป็นโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตโฮเทลนะครับแล้วก็เซียรังสิตส่วนอันนี้น่าจะเป็นเมอร์ลี่คิงเก่าด้านซ้ายมือตอนนี้มาเป็นอะไรสักอย่างสีแดงสวยมากเลยครับเป็นสีส้มสดนะครับตรงนี้เป็นด่านแล้วก็เป็นจุดรถพักรถได้ใครกำลังสร้างอะไรตรงนู้นเนี่ยโครงสร้างแปลกๆอันนี้แอร์โคราชพัฒนานะครับก็ไปโคราชครับใช้ได้เลยผมมีรีวิวเอาไว้เหมือนกันนะครับนี่เขามาขึ้นโทเวอย่างนี้แสดงว่าเขาหลบรถเต็มนะฮะลองเซิร์ชหาใน YouTube ได้นะครับ Fพิมพ์คำว่า FWLTHI แล้วก็เว้นวรรคว่าแอร์โคราชพัฒนาเคยรีวิวไปแล้วเหมือนกันนะครับผมชอบนะครับแอร์โคราชพัฒนาเนี่ยมันนั่งแล้วเย็นสบายแล้วก็ไม่ได้มีเปิดทีวีมารบกวนนะครับก็ฟังแบบสงบสงบได้นั่งนอนยาวไปเลยป้ายข้างหน้าเขียนว่าปทุมธานีนครนายกชิดซ้ายนะครับใครจะไป345และ346และ305ครับทางขวานี่คือฟิวเจอร์พาร์คครับเดี๋ยวนะครับฟิวเจอร์พาร์คตรงนี้ตลาดรังสิตครับพระอาทิตย์กำลังสวยมีรถอะไรเนี่ยกรุงเทพเชียงรายครับม.1 ก็นี่รถตัดรังสิตครับอีก1กิโลเมตรครับจะถึงจุดสิ้นสุดทางยกระดับนะฮะก็จุดสิ้นสุดโทเวป้ายบอก500เมตรช่องการจราจรลดลงข้างหน้ารถตู้กรุงเทพบางปะหันนะฮะก็คงจะหลบรถติดเช่นเดียวกันนะครับอาทิตย์กำลังสวยครับทางขวานี่ไม่รู้โรงงานอาหารสัตว์หรือเปล่าแต่ผมชอบนะครับมันมองแล้วเหมือนกับเป็นปราสาทแบบยุโรปถ้ามีเสาอะไรสักหน่อยนะอาทิตย์กำลังตกดินสวยมากครับแถวนี้เมื่อก่อนเป็นย่านโรงงานทอผ้าครับตอนหลังอุตสาหกรรมทอผ้าย้ายไปประเทศอื่นก่อนรีวิวมาฝากกันนะครับเส้นทางเนี่ย
นี้เขาเรียกอะไรครับฝั่งนู้นก็ลงกระสาบฝั่งนู้นลงกระสาบลงกระสาบนี่ก็คือโรงงานทำเหรียญนะครับของกระทรวงการคลังจริงๆแลนด์สเคปกับตึกข้างหน้าเมื่อกี้ของลงกระสาบนะครับถ้าเกิดใครสังเกตดีๆสวยมากครับไม่อยากให้ไปปลูกต้นไม้หรืออะไรจริงครับโล่งๆเนี่ยสวยจริงนี่ครับเป็นซากโรงงานเก่าตอนนี้เป็นต้นไม้หมดละก็มี KFC Drive Thru ด้วยนะครับขับรถบนเข้าไปสั่งได้ยังเทยินโพลีเอสเตอร์ยังมีโรงงานอยู่นะครับก็กูดเยียร์ยางตรงไปนี่ก็ไปมอธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับสถาบันเอทีวัฒนธรรมกายนะครับตลาดไทยเนี่ยมันมีป้ายว่ามอกรุงเทพมอธรรมศาสตร์นะครับเป็นช่องนั้นชอบตึก2อันนี้มากครับที่อยู่ตรงข้างหน้านี่ครับทำให้ดูทันสมัยโดดเด่นนะครับโอ้เป็นร้านแมคโดนัลด์ด้วยก็มีแมคโดนัลด์ไดรฟ์ทรูครับแต่แถวนี้เนี่ยจะมีปัญหาโรงงานปลาป่นหรือโรงงานอะไรสักอย่างนะครับที่เหม็นๆ เนี่ยก็ยังส่งกลิ่นอยู่ตรงนี้นะครับเด็กถามเด็กมากรุงเทพกับมอธรรมศาสตร์นะครับจะรู้ดีโรงงานข้างไปสนามกอล์ฟไพเฮิร์สนะครับสนามกอล์ฟดังก็ดูเส้นทางนะครับเผื่อใครอยากสนใจเดินทางมากรุงเทพหรือออกกรุงเทพนะครับด้านนู้นก็คือด้านที่ขาเข้าตอนนี้คือด้านขาออกจากกรุงเทพครับผมอันนี้ถ่ายตอนประมาณ6โมงเย็นนะครับกลางเดือนกันยายน2560นะครับ2017คลองหลวงปทุมธานีมอธรรมศาสตร์นะครับอุดรรัฐยาแล้วก็ทางออกที่กิโลเมตรที่40ไอ้39 39นี่ก็คือนับของพหลโยธินนะครับนับจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับก็มาถึงนี่39กิโลโอ้โหข้างตรงนู้นรถติดกันยาวเลยครับคนกลับบ้านเลย
ธรรมศาสตร์ครับซ้ายมือนี่ครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรงนี้เรียกอะไรบางขันผมไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วนี่ครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียนะครับก็เก็บเรื่องราวมาฝากกันนะครับอันนี้จากด่านตรงดอนเมืองนะครับนั่งโทเวลงมาแล้วก็มาถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะ AIT ครับผม AIT ก็สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียสอนพวกวิศวะอะไรต่างๆนะครับเป็นอยู่ติดกันนี่ครับเป็นสถาบันที่ชาติเอเชียลงขันกันสร้างขึ้นทางนู้นก็เป็นตลาดไทยแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Field ไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ